ตามรอยพระธรรมถูกต้องธรรมแท้ย่อมปรากฏลูกหลานสายยานพญานาคตามรอยนาคาครบทุกสายยานบารมีแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ทีมงานตามรอยนาคาได้เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมเพื่อมาสักการะองค์พญานาคที่ว่ากันว่ามีฤทธิ์และทรงศักดานุภาพจนอาจถือได้ว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งปวงและท่านยังคอยดูแลปกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงและองค์พระธาตุพนมนั่นก็คือพญาศรีสัตนาคราชหนึ่งใน9นาคาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ณลานศรีสัตนาคราชหน้าสำนักงานป่าไม้ถนนสุนทรวิจิตรในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดนครพนมนั่นเองครับบรรยากาศริมแม่น้ำโขงช่างเงียบสงบนะครับแล้วก็มีพลังงานที่ยิ่งใหญ่สวยงามจริงๆนะครับฝั่งตรงข้ามของผมนี่ก็จะเป็นสปป.ลาวครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะเป็นลานพญาศรีสัตนาคราชนะครับองค์พญาศรีสัตนาคราชท่านเป็นหนึ่งใน9นาคาธิบดีนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นจอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่เป็นกษัตริย์พญานาคแห่งฝั่งลาวครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบารมีและรูปสักการะพร้อมๆกันครับพญาศรีสัตนาคราชกำเนิดในตระกูลเอราปัฏฐะพระวรกายสีเขียวปล้องพระนาภีและพระเศียรเป็นสีทองท่านมี7เศียรถือได้ว่าเป็นตระกูลพญานาคที่สืบสายวงวานมาแต่ครั้งพุทธกาลท่านมีความใกล้ชิดพระพุทธองค์และพระพุทธศาสนาพญาศรีสัตนาคราชเป็นหนึ่งในพญานาคผู้มีฤทธิ์และทรงศักดานุภาพจนอาจถือได้ว่าเป็นต้นตระกูลแห่งพญานาคทั้งหลายทั้งปวงและทรงเป็นบิดาของพญานาคดำแสนสิริจันทราอีกด้วยโดยตามตำนานพญานาคไทยลาวจากความเชื่อความศรัทธาของทั้งพี่น้องชาวไทยและชาวลาวเกี่ยวกับองค์พญานาคที่คอยดูแลปกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงและองค์พระธาตุพนมกล่าวคือทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมีกษัตริย์แห่งพญานาคแยกกันปกครองดูแลฝั่งลาวคือพญาศรีสัตนาคราชซึ่งเชื่อว่าเป็นใหญ่เหนือพญานาคทั้งปวงในฝั่งลาวฝั่งประเทศไทยคือพญาศรีสุทโธนาคราชซึ่งพญาศรีสุทโธท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียรและปฏิบัติธรรมท่านมีนิสัยอ่อนโยนมีเมตตาไม่ชอบการต่อสู้และท่านชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนมเช่นเดียวกับพญาศรีสัตนาคราชทำให้พญานาคราชทั้งสององค์กลายเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันซึ่งหลวงปู่คำพันธ์อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุมหาชัยท่านกล่าวไว้ว่าที่ใดที่อยู่ใกล้ต้นน้ำลำธารหรือหากมีพิธีกรรมอันใดเกิดขึ้นให้อัญเชิญบอกกล่าวแก่เหล่าพญานาคพิธีกรรมเหล่านั้นจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักสำหรับองค์พญาศรีสัตนาคราชแห่งนี้นั้นสร้างขึ้นด้วยทองเหลืองซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานเลยทีเดียวครับซึ่งมีน้ำหนักรวมถึง 9,000 กิโลกรัมอีกทั้งเป็นรูปพญานาคขดหาง7เศียรที่สง่างามและประดิษฐานบนแท่นฐาน8เหลี่ยมกว้าง6เมตรความสูงรวมฐาน15เมตรเลยทีเดียวครับพญานาคองค์นี้ไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะท่านจะมีสร้อยสังวาลที่คล้องคอเหมือนกับลวดลายที่ซุ้มประตูขององค์พระธาตุพนมเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครพนมที่สืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานครับโดยองค์พญานาคยังสามารถพ่นน้ำได้อีกด้วยครับซึ่งน้ำที่พ่นออกมานั้นเชื่อกันว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากบารมีของพญาศรีสัตนาคราชนั่นเองครับอ
เราได้บูชาใบสีมาแล้วนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะอธิษฐานขอพรนะครับขอบารมีท่านคุ้มครองแล้วก็ให้โดนบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนาสมปรารถนาครับเดี๋ยวเรามาบูชาองค์พญาศรีสัตนคราชไปพร้อมๆกันเลยครับกายเยนะวาจายะเจตสาวาติมังสิริสตนาคราชาอังวัฏฐามิสัพพทาสัพพโสถีภะวะตุเมข้าพเจ้าขอน้อมกายวาจาและจิตใจไหว้วันทาพญาศรีสตนาคราชวิสุทธิเทวาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดหลังจากที่เราได้ขึ้นธูปขอพรนะครับขอบารมีขององค์พญาศรีสัตนคราชแล้วนะครับเราก็จะนำใบสีมาถวายดังบริเวณนี้ครับบริเวณที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราได้รับพรจากองค์พญาศรีสัตนคราชตลอดเวลาเพราะว่าเนี่ยครับเหมือนเรามีน้ำมนต์นะฮะพรมตลอดทั้งร่างกายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สาธุชนแล้วก็ลูกหลานสายันพญานาคจะมาขอพรกันในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีนะครับมีเป้าหมายใดในชีวิตแล้วก็บันดาลให้เกิดทรัพย์สินเพื่อต่อยอดทำบุญสร้างบารมีและช่วยเหลือผู้อื่นครับสำหรับผู้ที่บูชาพญานาคนะครับและศรัทธาในบารมีของนาคบารมีนะครับการบูชาพญานาคนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เรามีศรัทธานะครับมีศีลมีธรรมมีจิตใจที่ตั้งมั่นและมีสัจวาจานะครับสิ่งที่ท่านบูชาสิ่งที่ท่านปรารถนาคำพอใดความสำเร็จใดก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านอย่างไม่ยากแล้วก็บางทีเนี่ยเราแทบไม่ต้องขอพรนะฮะท่านก็จะประทานความสำเร็จให้เราโดยเร็ววันครับซึ่งบริเวณด้านฐานขององค์พญาศรีสัตนคราชนะครับก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งแสดงเรื่องราวของการสร้างองค์พญาศรีสัตนคราชตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งจากเศียรของพญาศรีสัตนคราชลงไปยังบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้านล่างนี้นะครับหลายๆพิธีนะครับพิธีสำคัญต่างๆก็จะถูกนำไปใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับที่ลานศรีสัตนคราชแห่งนี้จะมีการจัดงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชซึ่งถือเป็นงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีครับซึ่งโดยปกติจะมีการจัดพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์พิธีอัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อบวงสรวงบูชาพญาศรีสัตนคราชและมีการรำบวงสรวงโดยนางรำที่มาจากอำเภอต่างๆมารำถวายเป็นที่สวยงามและตระการตาเป็นอย่างมากครับ
แต่ในปีนี้เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระบาดจึงมีการจัดงานบวงสรวงภายใต้มาตรการป้องกันโควิดครับในพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชชาวบ้านแถบนี้บอกว่าจะมีเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในทุกๆปีครับนั่นก็คือก่อนวันงาน1วันรวมถึงวันงานในช่วงเช้าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วพอช่วงบ่ายที่ใกล้เวลาเริ่มงานฝนก็จะหยุดท้องฟ้าก็จะแจ่มใสซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคืนวันก่อนจัดงานได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักจนถึงช่วงสายๆของวันงานแต่พอตกบ่ายฝนก็หยุดเมฆฝนก็พรันหายไปกลับกลายเป็นความชุ่มชื้นและได้บรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยครับซึ่งภาพบรรยากาศงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชจะเป็นอย่างไรนั้นเราได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยครับตัพพะโตสิทธิเตโชชโยดิจังสิทธิราโภนิรันตรังสัพพทุกขังพระวันทุเวพุทโธสัพพยุตตาโนธัมโมโรกุตตโรวโรสังโฆมะระหะโตจักอิเกตารัตตนังตยังเอตัสสะอานุภาเวนะและด้วยมาตรการป้องกันโควิดทำให้งานบวงสรวงในครั้งนี้จำกัดจำนวนคนจึงมีผู้ที่มีความศรัทธาบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ครับแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพราะเหมือนกับว่าพี่ๆกลุ่มนี้ลงทุนเปิดห้องพักเพื่อได้ร่วมรำถวายองค์พญาศรีสัตนคราชพร้อมๆกับพิธีบวงสรวงไปด้วยเลยทีเดียวครับและการที่ผมได้มาสักการะองค์พญาศรีสัตนคราชที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องที่ทำให้ผมต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อจู่ๆก็ได้มาเจอกับอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีซึ่งท่านเป็นผู้ที่สร้างอุทยานนาควัดและเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พญานาคเป็นอย่างมากโดยการเจอในครั้งนี้ไม่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าแต่อย่างใดอาจารย์ครับสถานที่แห่งนี้นี่อาจารย์มาบ่อยไหมฮะจริงๆแล้วนะครับผมในเรื่องของพญานาคผมก็จะมาที่นี่บ่อยเพื่อสมควรไม่ว่าจะเป็นทำพิธีบวงสรวงนะครับแล้วก็มาขอพรให้เกิดความโชคเหมือนวันนี้นะครับผมก็เพิ่งแต่งเพลงนาตยะนาคา4ตระกูลของพญานาคใช่ครับแล้วก็จะมาขอเรียกว่าเบิกบุญขออธิษฐานบุญใช่ครับแล้วก็ขอพลังบารมีผู้ที่เกิดในศรัทธาของนาคให้เกิดความโชคดีและร่ำรวยทำไมผู้ที่มีความศรัทธาต้องมาบูชาพญาศรีสัตนคราชนะครับหนึ่งที่นี่นะครับโดยเฉพาะองค์พญาศรีสัตนคราชเป็นหนึ่งใน9นาคาธิบดีแล้วอย่างที่2คือที่นี่จะมาขอในเรื่องของความร่ำรวยความโชคดีที่นี่เนี่ยจะถูกรางวัลที่1บ่อยมีโชคใช่ครับโชคโชคลาภถูกต้องครับนี่คือเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนลาวนะครับโดยเฉพาะองค์พญาศรีสัตนคราชเนี่ย
ถือบอกว่าตามหลักฮวงจุ้ยที่นี่เป็นเหมือนกับสะดือของแม่น้ำโขงใน2ฝั่งถ้าบูชาไปแล้วจะเกิดในการขอพรคือความโชคดีร่ำรวยโดยเฉพาะนะครับที่เห็นข่าวกันใหญ่ๆนะฮะก็คือส่วนมากจะเป็นเรื่องของโชคลาภได้อธิษฐานเรื่องโชคลาภปังปุริเยครับที่1เลยนี่คือองค์พญาศรีสัตนคราชนาคคือทรัพย์ในตัวเองคนเรามีเวลาที่เราเรียกว่าไม่สบายใจพี่เขาจะมาขอพรมาขอสิ่งที่ดีๆกับชีวิตเหมือนผมเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งเวลาผมจิตตกอันดับแรกต้องขอบูชาพญานาคโดยเฉพาะผมเป็นเจ้าปู่ศรีสุโธที่อุทยานนาควัดนะครับแล้วก็พญาศรีสัตนคราชวันนี้ก็มีโอกาสที่โชคดีมาเจอพี่เอกนี่คือพูดตรงๆนะครับสาธุต่อหน้าพ่อบังเอิญอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องบังเอิญนี่เรื่องบังเอิญไม่ได้เตรียมกันนะครับนี่คือเป็นเรื่องบังเอิญถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนี่คือบอกไว้ก่อนนะครับสิ่งที่ดีกับเป็นการเชื่อมระหว่างลูกหลานโดยเฉพาะพี่เอจะนับถือองค์พญานาคอยู่แล้วนะครับคนลุกเลยจันต้นครับครับจันต้นนี่มีที่มายังไงแล้วทำไมถึงศรัทธาในองค์พญานาคครับอย่างนี้พี่เอก็ไม่เคยเชื่อเหมือนกันใช่ผมต้องบอกกับท่านผู้ชมอยู่อย่างหนึ่งครับผมมีหนี้ทั้งหมด30 ล้านบาทมีอยู่อย่างหนึ่งคือผมฝันว่าวันหนึ่งมีพญานาคคู่หนึ่งชายหญิงเลื้อยขึ้นมาแล้วบอกว่าอยากหมดหนี้ต้องไปไหว้ที่คำชะโนดผมก็เอ๊ะว่าคำชะโนดอยู่ที่ไหนผมเคยแต่ได้ยินว่าคำชะโนดหลังจากนั้นผมตื่นขึ้นมาพี่เอไปเซิร์ช Google แล้วคำชะโนดก็คือจังหวัดอุดรธานีสิ่งหนึ่งที่ผมไปคือผมไปอธิษฐานขอพรผมทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนต้องบอกก่อนนะครับที่มาของหนี้คือ30ล้านผมเปิดโรงเรียนสอนผู้ช่วยพยาบาลนะครับมี2ที่คืออุบลราชธานีและสุรินทร์นี่คือแหล่งที่มาที่ผมจะเชื่อนะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อเพราะผมก็แค่ไหว้ธรรมดาผมขออย่างหนึ่งคือขอให้หมดหนี้30ล้านก็ไปจุดธูปขออย่างที่นิมิตฝันว่าหากข้าพเจ้าได้ฝันและนิมิตที่บอกว่าองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่สถิตอยู่ที่คำชะโนดเนี่ยจะให้ลูกหมดหนี้30ล้านเนี่ยนะครับขอให้ผมมีนักเรียนในปี2561นะครับมีทั้งหมด500คนใน2ที่นะฮะซึ่งหลังจากนั้นปังปุรุเยจริงเหรอโอ้โหนี่คือความเชื่อคือครับและอย่างที่2คือผมตั้งสัจจะอธิษฐานไว้อยู่อย่างเดียวว่าหากข้าพเจ้าได้หมดหนี้ทั้งหมด30ล้านจะขอสร้างเป็นพุทธนาคบูชาครับนั่นก็คือพญานาคเป็นอุทยานทั้งมีนาคราชทั้งหมด4ตระกูลซึ่งตอนนี้อยู่ที่อุบลราชธานีนั่นคืออุทยานนาควัดผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับครับสาธุครับการสร้างบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องของการเสียสละแล้วก็ถือว่าเป็นการตอบบุญสืบต่อความดีที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำอธิษฐานของอาจารย์จึงสำเร็จได้ไม่ยากนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ว่าความเชื่อของพญานาคแต่ทีนี้นะฮะอาจารย์ครับในการทำงานนะครับก็อยากจะไปยินดีครับยินดีครับอนุโมทนาเลยครับขอบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีเสียค่าเข้าชมไปด้วยศรัทธาสร้างด้วยบารมีและตอนนี้เป็นที่เดียวในประเทศต้องบอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผมได้สร้างสมเด็จพระจักรพรรดิสูงที่สุดในภาคอีสานถึง21เมตรทั้งหมดนี้รวมแล้วเกิดขึ้นด้วยความศรัทธาเต็ม 100% ถูกต้องครับสร้างอุทยานทั้งหมด27ล้านไม่มีเงินบริจาคนะครับคือด้วยศรัทธาถ้าไม่เจอกับตนเองจะไม่เชื่อเพราะว่าผมเชื่อเลยอย่างหนึ่งคือว่าโชคลาภก็เกิดบันดาลกับผมหน้าที่การงานก็คือเกิดจากผมจึงเชื่อในเรื่องของพญานาคใครจะพูดว่าพญานาคไม่มีผมให้เขาพูดไปแต่สิ่งหนึ่งถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่มีใครรู้แม้แต่ในพระพุทธศาสนานาคคู่กับวัดนาคคู่กันกับพระพุทธศาสนาผมเชื่อไม่ใช่ 100% นะล้านเปอร์เซ็นต์ถือได้ว่าเป็นเรื่องของบุญสัมพันธ์เป็นความบังเอิญที่ถูกจัดสรรโดยธรรมอย่างแท้จริงครับซึ่งอุทยานนาควัดอาจจะเป็นที่ที่ตามรอยนาคาได้รับเกียรติให้ไปเยือนในโอกาสต่อไปก็เป็นได้ครับสถานที่แห่งนี้เป็นจุดตัดของถนน3ด้านที่มีแม่น้ำประกบอีกด้านด้วยลักษณะของลานที่เปิดโล่งโดยมีพญาศรีสัตนคราช
โดดเด่นระงานอยู่ริมแม่น้ำโขงจึงเปรียบได้กับการเปิดรับพลังงานบวกจากทุกด้านสอดคล้องกับพลังแห่งความศรัทธาของผู้คนที่เดินทางมาสักการะองค์พญานาคซึ่งตามความเชื่อของชาวอีสานพญานาคมีฐานะเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขงและรักษาพุทธศาสนาลูกหลานสายยานพญานาคจึงไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับที่จะมาสักการะองค์พญาศรีสัตนคราชจอมกษัตริย์นาคาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนอกจากจะได้เพิ่มบุญบารมีแล้วยังได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามบรรยากาศที่ดีและได้ชมวิถีชีวิตริมฝั่งของอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราได้มารับความเป็นสิริมงคลนะฮะได้น้ำมนต์เต็มๆเลยครับแล้วก็ขอบอกเลยว่ามันเกิดอาการบางอย่างกับร่างกายของผมเหมือนกับคือผมเคยมาที่นี่ครั้งนึงนะฮะวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายมันเบามากแล้วก็จิตมันว่างมากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารอะไรกับใครได้เหมือนกับท่านให้ปิดวาจาแล้ววันนี้ก็เหมือนกันมีอาการเดียวกันครับคือผมจะพยายามสื่อสารถึงความรู้สึกของสถานที่แห่งนี้นะครับแต่บางข้อมูลเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านปิดวาจาไม่ให้สื่อสารนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยนิ่งที่สุดแล้วก็สงบที่สุดเพื่อที่เราเข้ามาในฐานของเราเนี่ยมันจะได้ส่งถึงองค์ท่านอย่างบริสุทธิ์ที่สุดนะครับตามรอยพระธรรมถูกต้องธรรมแท้ย่อมปรากฏลูกหลานสายยานพญานาคตามรอยองค์นาคาธิบดีครบทุกสายยานบารมีแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตามรอยนาคาหมดเวลาลงแล้วเราจะไปตามรอยนาคากันที่ไหนนั้นครั้งหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ